โดยนายทวีศักดิ์วรริ์เรืองอุไรพันธนารักษนิทรศาการหมุนเวียนปี2563ของมิวเซียมสยามก็นำทีมข่าว n b t ชมความพร้อมของการจัดนิทรศาการหมุนเวียนล่องรอยราชดำเนินนิทรศาการประสานไหวที่พร้อมเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับโดยภาพรวมนิทรศาการจะบอกเล่าเรื่องราวป,ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของถนนราชดำเนินตลอด121ปี ผ่านภาพถ่ายของผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด COVID -19 ก็ส่งผลให้ผู้จัดงานปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากการถ่ายภาพสถานที่จริงเป็นถ่ายภาพจากที่บ้านผ่านสิ่งของวัตถุการใช้เทคนิคแสงเงาและองค์ประกอบของภาพถ่ายสะท้อนถึงช่วงเวลาในแต่ละยุคข,ของถนนราชดำเนินครับนอกจากนี้ยังเตรียมไฮไลไท์ที่ผู้เข้าชมจะได้พบกับสตูดิโอฟิล์มเก่าจากขอภาพยนตร์การใช้เทคนิค เทคโนโลยีเสือเรียนรู้สร้างความตื่นตาตื่นใจเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง<ม>แต่ละยุคสมัยการจัดแสดงสิ่งของวัตถุสําคัญที่หาชมได้ยากซึ่งภาพรวมของนิทรรศาการก็มีเป้าหมายให้ผู้ชมทุกไวัยได้แชร์ความรู้ประสบการณ์ความทรงจําของประวัติศาสตร์ราชด,ดําเนินรวมกันและก็ตระหนักถึงคุณค่าความทรงจําทางประวัติศาสตร์ครับโดยนิทรรศาการจะเปิดให้เข้าชมจนถึงเดือนสิงหาคมนี้ ขณะที่มาตรการการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ก็ยังคงรักษามาตรการตามหลักของสาธารณสุขนะครับโดยจำกัดผู้เข้าชมไม่เกิน50คนต่อรอบและมีการรักษาความสะอาดทุกห้องจัดแสดงอยู่เสมอด้วยการปิดห้องอุบโอโซนฆ่าเชื้อโรคครับพร้อมกับขอความร่วมมือผู้เข้าชมให้สวมใส่หน้ากาก,กอ,นอนามายัยล้างเจลล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับก่อนแล้วก็หลังสัมผัสสิ่งของในพิพิธภัณฑ์นั่นเองครับนี่มีติดด้วยนะครับตอนนี้มีกี่คน